السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดอัลอาลาวีท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมด้วยช่วยกันในการเกื้อหนุนกิจการของมัสยิดเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีบัญชาใช้ให้พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีการเกื้อหนุนมีการร่วมด้วยช่วยกันในการประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีซึ่งการประกอบคุณงามความดีนั้นมีนัยยะมีกรอบกว้างดังในพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิซมิวัลอุดวานและสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจงร่วมด้วยช่วยกันคำว่าตะอาวะนูมันมาจากกริยาว่าตะอาวะนะซึ่งตาช่างเนี่ยเขาถือว่ามันบ่งชี้ถึงอัลมุชารอกะฮ์บัยนัตตอรอฟัยนการร่วมกันระหว่างสองฝ่ายนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของคนหลายหลายฝ่ายเริ่มจากสองฝ่ายหรือมากกว่าในการมุอาวะนะก็คือการร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของคนหลายฝ่ายตาวุนเนี่ยเขาจึงสร้างคำใหม่เขาเรียกมัสดัรซีนาอีเขาเรียกตาอาวุนียะการร่วมไม้ร่วมมือกันหรือที่เขาเรียกว่าสหกรณ์สหกรณ์มันมีความเป็นสหสหก็คือมากกว่าหนึ่งหรือมันผสมผสานกันอัลลอฮ์สั่งใช้พวกเราทั้งหลายว่าและสู่เจ้าทั้งหลายจงร่วมด้วยช่วยกันวาวุลจามะอะห์ในคำว่าตะอาวะนูอะลาเนี่ยคือตอบคือสื่อไปถึงบรรดาประชาคมมุสลิมที่มีความเป็นพี่น้องกัน
อินนามัลมุมินูนะอิคว่าอันที่จริงบรรดามุมินนั้นเป็นพี่น้องกันหรือในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องมุสลิมดังนั้นคนที่เป็นพี่น้องกันเป็นพี่เป็นน้องมีความเกี่ยวพันกันจะโดยเชื้อสายโลหิตจะโดยความเป็นญาติโกโหติกาเกี่ยวดองกันหรือจะโดยความเป็นพรรคพวกหรือจะโดยความเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาร่วมศาสนาอันนี้เข้าอยู่ภายใต้กลุ่มของเป้าหมายที่อายะอัลกุรอานนี้ได้สื่อถึงเราในฐานะที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยให้ช่วยเหลือกันเพราะคนที่เป็นพี่น้องเนี่ยลายะคือซุลูฮูในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลายะคือซุลูฮูจะไม่ทอดทิ้งคนเป็นพี่น้องกันเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องจะไม่ปล่อยให้พี่น้องนั้นตกอยู่ในกำมือของคนที่เป็นศัตรูอย่างนี้เป็นต้นหรือทิ้งขว้างโดยไม่ให้การช่วยเหลือเนี่ยคนเป็นพี่น้องกันนี่ต้องช่วยกันเพียงแต่ว่าไอ้การช่วยกันนี้อัลลบิรริวัตตักวาตะอาวะนะอะลามุตะอัลลิกบนในที่นี้ในภาษาไทยเขาก็ไม่แปลหรอกนะพวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันบนเนี่ยไอ้บนเนี่ยภาษาไทยก็ไม่ใช่หรอกช่วยเหลือกันในเรื่องอะไรว่าไปเลยนะเหมือนคำว่าดัลลายะดุลลุดะลาละตันอะลามันมีอะลาพ่วงมาเนี่ยไอ้คำว่าอะลาเนี่ยฮัสซะอะลามันมีอะลาพ่วงมาไอ้คำเหล่านี้เวลาแปลเป็นสำนวนไทยเนี่ยมันก็ออกตัดคำว่าบนออกไปซะกระตุ้นส่งเสริมให้ทำอะไรว่าไปเลยบ่งชี้ถึงนะก็จะว่าบ่งชี้ถึงไม่ได้ว่าบ่งชี้บนเห็นคนเรียนภาษาอาหรับเนี่ยนะเพราะนั้นคำว่าวะตะอาวะนุอะลาก็แปลว่าจงร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือกันอะลัลบิรริวัตตักวาช่วยเหลือกันในเรื่องอะไรล่ะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคำว่าอัลบิรรุนี่จิมาอุลไคริเป็นตัวรวมของความดีทั้งหมดก็คือความดีตามหลักการของศาสนาเนี่ยช่วยกันงานสุรานี่งานดีมั้ยงานดีก็ช่วยกันดิเห็นมั้ยให้ช่วยกันไม่ใช่ปล่อยปะละเลยงานนี้งานของกรรมการสุราเขาพวกเราเป็นสัปปุรุษไม่เกี่ยวเออถ้าอย่างนี้แล้วก็อร่อยแล้วก็ให้ช่วยกันแล้วมันก็ไม่ใช่งานของกรรมการหรือสัปปุรุษอย่างเดียวมันก็คนทั้งที่เป็นสัปปุรุษไม่เป็นสัปปุรุษคนในชุมชนทั้งในชุมชนแล้วก็ไม่ใช่ในชุมชนนั้นๆก็คือเป็นเรื่องงานสังคมเราจึงเรียกว่างานสังคมเป็นเรื่องของสังคมวัตตักวาและการสังวรตนการมีเครื่องป้องกันไอการสังวรตนหรือตักวาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งจากความดีดังนั้นไอความดีอัลบิรุนี่มันกว้างส่วนตักวานี่มันแคบเขาเรียกว่าอัตฟุลคอสอัลลามเชื่อมไอตัวแคบตัวจำกัดความเนี่ยไปยังตัวที่มีนัยยะกว้างตัวที่กว้างกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตักวาตักวาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างล่ะพี่น้องเรื่องมัสยิดไงละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวาอะฮักกุอันตะกูมาฟีมินอวัลยอมินอะฮักกุอันตะกูมาฟีแน่นอนมัสยิดที่ถูกสร้างบนรากฐานถูกวางบนรากฐานของตักวานั้น
นับตั้งแต่วันแรกก็คือมัสยิดกุบาก็ดีหรือจะเป็นมัสยิดนบวีก็ดีเข้าหมดมัสยิดกุบาเนี่ยเป็นมัสยิดหลังแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างขึ้นในเขตปริมณฑลของนครมะดีนะห์เพราะกุบาเนี่ยมันออกห่างออกไปส่วนมัสยิดนบวีเนี่ยเมื่อนบีได้เข้าสู่ใจกลางของนครมะดีนะห์มันก็เป็นมัสยิดแรกด้วยกันทั้งคู่อะฮักกวันตะกุมะฟีสมควรยิ่งมีสิทธิ์ยิ่งกว่าในการที่ท่านจะยืนในมัสยิดนั้นเพราะนั้นเรื่องของมัสยิดนี่เป็นเรื่องของตักวาพี่น้องและอีกหลายๆเรื่องดังนั้นกรณีของความดีก็เรื่องของความดีเรื่องของตักวาเป็นเรื่องที่เราจำต้องร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนกันولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تنيك لا النهي ห้ามและสู่เจ้าทั้งหลายนั้นอย่าได้ร่วมด้วยช่วยกันตรงกันข้ามกันละอันหนึ่งเป็นคำสั่งใช้ว่าจงทำอันสองเป็นคำสั่งห้ามว่าอย่าทำ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان และสู่เจ้าทั้งหลายอย่าร่วมด้วยช่วยกันต่อสิ่งที่เป็นบาปอัลอิสมุอะไรที่มันเป็นบาปอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอันนี้อย่าไปร่วมด้วยช่วยกันอย่าไปสนับสนุนนะเยอะแยะพี่น้องก็ดูเอาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการของศาสนานี่เราก็จะไม่สนับสนุนยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเข้ามาเขามาบอกว่าเราจะต้องต่อต้านสุราเสรีกัญชาเสรีน้ำท่อมเสรีอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็ต่อต้านไปด้วยเขาจะทำบ่อนคาสิโนเขาจะอะไรจะอะไรกันเอ้าไม่เกี่ยวสยอไม่เกี่ยวไม่มีส่วนในการเข้าไปมีส่วนร่วมวัลอุดวานอัลอุดวานเนี่ยมันสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งคำว่าอัลอุดวานตรงนี้หมายถึงมูจาวะซะตุลฮัดการล่วงล้ำก้ำเกินขอบเขตตักวาน่ะก็คือการที่เราอยู่ในกรอบหลักการของศาสนาด้วยการปฏิบัติตามใช้ตามห้ามตรงข้ามอุดวานในที่นี้ก็คือการที่เรานั้นกระทำตนเนี่ยล่วงล้ำก้ำเกินจากกรอบของศาสนาที่เขาใช้ไม่ทำที่เขาห้ามดันทำเรื่องอะไรที่มันไปขัดอย่าไปร่วมด้วยช่วยกันนะถ้ามันกลับตลบปัดซะแล้วเนี่ยอย่าไปร่วมด้วยช่วยกันในยะที่สองคำว่าอุดวานตรงนี้หมายถึงการเป็นศัตรูกันการเป็นปัจจามิตรเป็นปรปักษ์ทะเลาะเบาะแว้งเอาคนที่เป็นพี่น้องเนี่ยมาเป็นศัตรูเป็นคู่ต่อสู้อะไรก็ว่าไปเมื่อเราเนี่ยมีความเป็นพี่น้องก็จะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีวางอยู่บนพื้นฐานของอัลฮุบบุฟิลลาห์วัลบุกดุฟิลลาห์จะโกรธเคืองใครจะรักใครก็ให้เป็นไปเนื่องด้วยอัลลอฮ์คือต้องมีคำตอบถ้าอัลลอฮ์ถามเราในวันกิยามะฮ์ว่าทำไมแกจึงรักคนคนนั้นทำไมจึงรักคนคนนั้นต้องหาเหตุผลมาเป็นคำตอบให้กลับไปถึงอัลลอฮ์ให้ได้แต่ถ้ามันไปติดกับอะไรบางอย่างที่อื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นรักเขาเพราะเขาให้สตังค์ฉันเพราะเขามีประโยชน์นะเพราะว่าเขาชมฉันเพราะว่าเขาเป็นพวกฉันอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าก็ฉันเห็นว่าเขาเป็นคนดีอัลลอฮฺละหมาดสุเราะห์ทุกวะกะตูใช่ไหมเป็นคนละหมาดสะอาดไม่เคยไประรานใครไม่เคยไปเบียดเบียนใครเขาก็น่าจะเป็นคนรักของพระองค์ฉันก็เลยรักเขาเพราะเขาเป็นที่รักของพระองค์พระองค์รักเขาฉันก็เลยรักเขาด้วยไอ้นี่ก็เรียกมีคำตอบไปถึงตัวหัน
แล้วทำไมไม่ชอบมันล่ะทำไมโกรธเคืองไอ้คนคนนี้ถ้าเราไปมีสิ่งใดมาปิดกั้นไปไม่ถึงอัลลอฮ์เอามาเป็นคำตอบมันก็ใช้ไม่ได้ทำไมไปขุ่นเคืองมันก็มันไม่ให้ตังค์ฉันมันขัดขาฉันฉันหมั่นไส้มันกวนตีนฉันไอ้อย่างนี้ไม่ได้พี่น้องมันต้องเป็นเหตุผลที่สืบเนื่องไปถึงอัลลอฮฺสุบานอวตารนะก็มันไม่ละหมาดเมื่อมันไม่ละหมาดนี่แสดงว่ามันต้องเป็นที่โกรธกิ้วของพระองค์ท่านพระองค์ย่อมไม่รีดอย่อมไม่พึงใจต่อมันฉันก็เลยเคืองมันไปด้วยอย่างนี้ถึงอัลลอฮฺอัลฮุบบุฟิลลาวัลบุกตุฟิลลาพื้นฐานต้องเป็นไปอย่างนี้หาคำตอบลากให้ถึงตัวฮันให้ได้นะทำไมมองตากันโอ้ทำไมคนนี้เราถึงมีความรักเกิดขึ้นในจิตใจของเราสืบเนื่องให้ถึงอัลลอฮ์ดังนั้นไอ้สิ่งที่มันตรงกันข้ามกับการที่เราจะมีความรักซึ่งกันและกันก็คือการเป็นศัตรูกันศาสนาตัวหนึ่งที่ศาสนาอิสลามของเรานั้นได้เรียกร้องบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายให้กระทำทั้งในส่วนของมโนกรรมก็คือจิตใจทั้งในส่วนของวจีกรรมคือคำพูดและกายกรรมคือการประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือการมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเราเรียกว่าสามัคคีรักแปลว่าอะไรรักแปลว่าอันนี้เฉพาะที่ตามราชบัณฑิตนะเพราะความรักนี่มันยากในการที่จะกำหนดคำนิยามบัญญัติความรักเนี่ยไม่รู้จะไปหาคำนิยามบัญญัติยังไงโอ้โหความรักเนี่ยพะเร่อพะรึกบางคนบอกรักคือการให้ใช่ไหมมันก็ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเอาก็มีไอ้รักแบบจะเอาเขาอะมีไหมก็มีรักอยากจะได้มันไม่ใช่ให้อย่างเดียวรักกิริยาตัวนี้เป็นรักรักนี่คือกิริยานะแปลว่าชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยชื่นชมยินดีชอบชอบแล้วมีความผูกพันด้วยไม่ใช่ชอบธรรมดาไม่ใช่ชอบเฉยๆชอบยิ่งกว่าชอบเพราะมันเป็นชอบที่มีชื่นชมชอบที่มีชื่นชมยินดีเกลียดเป็นกิริยาเหมือนกันเกลียดแปลว่าชังชังแปลว่าอะไรล่ะชังก็แปลว่าเกลียดนะเกลียดนี่รังเกียจเขารังเกียจมากไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากจะพบเห็นเป็นต้นบางทีรู้เรียกคู่กันว่าเกลียดชังเอามาคู่กันเกลียดแปลว่าชังชังแปลว่าเกลียดบางทีเอากล่าวคู่กันเลยเกลียดชังภาษาไทยรู้ภาษาไทยว่าบ้างก็ดีไม่ใช่จะกะกันอย่างเดียวนะพูดกันอย่างเดียวบางทีก็ไม่รู้ความนะอันนี้มันก็ไม่แปลกหรอกโอ้ยอย่างคนอาหรับเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ความนะพูดภาษาอาหรับเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ไวยากรณ์ไม่รู้อะไรหรอกมันก็ไม่ได้รู้แต่ว่ามันก็พูดได้แต่เริ่มพูดนั่นแหละนะไอ้พวกเราก็พูดภาษาไทยกันได้แต่ถ้าสอบไวยากรณ์ภาษาไทยเนี่ยคำถามจะผ่านกี่คนที่อยู่ใต้พวกเราเนี่ยรวมทั้งผมด้วยนะตกหมดตกหมดแหละตัวไหนเป็นบุพบทแยกได้ไหมตัวไหนเป็นกิริยาตัวไหนเป็นคำนามตัวไหนเป็นวิเศษตัวไหนเป็นสรรเรียบร้อยทั้งๆที่เรียนภาษาไทยกันมาแต่กระต้นนั่นแหละแต่สาวว่าจะเหลวมันละไวยากรณ์เนี่ยนะแต่ก็พูดภาษาไทยรู้เรื่องสามัคคีแหละมันแปลว่าอะไรสามัคคีเป็นคำนามนะพี่น้องนะไม่ใช่คำกริยาสามัคคีนี่เป็นคำนามแปลว่าความพร้อมเพียงกันความปรองดองกันมันมาจากคำว่าสามัคคีมีรอเรือด้วยสามัคคีในภาษาบาลีสันสกฤต
สาปาลีสันสกฤตเนี่ยบอกว่าสามัคคีกลายเป็นภาษาไทยว่าสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงกันพร้อมเพรียงกันทำอะไรก็ทำพร้อมๆกันความปรองดองกันก็แปลว่าสมานฉันท์กันญาติดีกันนี่ปรองดองปรองดองนี่ต้องเอาทั้งสองคำไม่ใช่ไปปรองคำหนึ่งกับดองคำหนึ่งแยกไม่ได้ปรองดองเห็นไหมนี่ก็เรียกสามัคคีไอ้ความพร้อมเพรียงกันเนี่ยมันก็จะสัมผัสได้ต่อเมื่อเห็นต่อเมื่อได้ยินนะโดยกายภาพเช่นเวลาเราเห็นคนละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมเป็นไงคำ27ที่บานพ้นมาในเดือนรอมฎอนเขาว่าลามไปนู่นเลยกูโบมาลานะ3กิโลนะจากตัวมัสยิดน่ะลามไปถึงกุโบมาลานุ่น3กิโลพี่น้องละหมาดพร้อมเพรียงกันหมดเลยไม่มีใครนำหน้าอิหม่ามเห็นไหมอิหม่ามยังไม่ลงก็ยืนสู้กันไปทำกันด้วยความพร้อมเพรียงนี่แหละเขาเรียกมีความสามัคคีเห็นเป็นภาพเลยจับต้องได้นะหรือเวลาเสียงอาจารย์ได้ยินเนี่ยแสดงว่าเขาก็มีความสามัคคีกันเพราะว่ามันเริ่มไล่ๆกันเวลาบางหนึ่งสุรานี้อาจจะขึ้นก่อนนิดนึงสุราต่อไปทัดตามกันไปนี่เขาเรียกสามัคคีเสียงก็จะระงมไปหมดยกเว้นไอ้ที่มาล่ากับเขานี่ก็จะไม่ค่อยสามัคคีกับชาวบ้านก็เท่าไหร่นะหรือมาเร็วกว่ามาล่ามาเร็วกว่านี่มาช่วงไหนอะช่วงจะแก้บวชกับช่วงจะหมดเวลากินข้าวโซโฮบางทีมันก็มาล่ากับชาวบ้านบางทีก็มาเร็วกับชาวบ้านเดี๋ยวมันก็ดูมันจะไม่มีความสามัคคีอันนี้เรื่องเสียงเวลาฟังนะเวลาร้องอนาชีตใช่ไหมเด็กขึ้นมาร้องอนาชีตมูฮัมมัดมูฮัมมัดมูฮัมมัดพี่น้องคงจะรู้นะว่าเด็กมันร้องก็ร้องกันอย่างนี้แหละไอ้ตัวเสียงประสานกับมูฮัมมัดมูฮัมมัดไอ้นุก็ร้องมาตัลลิลอาลามีนร้องมาตัลลิลอาลามีนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีโทนเสียงตีกันแล้วไทยๆนะนี่ยังไม่ไปดูในเนื้อนะไอ้ครูฟะดูอินมันแกะมานะบางทียังไม่ตรงเลยนะสาวว่าจะใช่ใช่ไหมรอมาตัลลิลอาลามีนรอมาตัลลิลอาลามีนแถวไหนอ่ะภูเก็ตมันจะมีสำเนียงมาอีกด้วยใช่ป่ะก็มันก็ไม่พร้อมกันเวลาไม่พร้อมก็ไม่พอมันก็ฟังไม่พอไงเพราะนั้นถ้ามันพร้อมเพรียงกันมันก็จะสวยงามอิ่มเอิบเห็นไหมเหมือนกับเวลาท่านประธานเนี่ยท่านประธานในพิธีท่านขึ้นเวทีเนี่ยเพื่อที่จะเปิดงานปรากฏว่าพร้อมเพรียงเลยนั่งกันเต็มไปหมดคนเห็นภาพก็เกิดความอิ่มเอิบเพราะมันสวยงามแต่เวลาขึ้นบรรยายเป็นไงเหลือโต๊ะกระแชอย่างเงี้ยไม่มีความพร้อมเพียงแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่สัมผัสได้เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะคุณลักษณะประการหนึ่งของคนที่เป็นมุมินคืออะไรอัลมุมินูนวัลมุมินาตุบาดุฮุมเอาลิยาอุบาบรรดาศรัทธาชนชายและศรัทธาชนหญิงบางส่วนของพวกเขาเหล่านั้นเป็นที่รักของอีกบางส่วนแปลว่ามีความรักซึ่งกันและกันศรัทธาชนที่เป็นมุมินมุมินาตเนี่ยต่างก็มีความรักซึ่งกันและกันและด้วยความรักนี้จึงแสดงออกด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเอาไว้يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر พวกเขาเหล่านั้นจะกำชับชายกันให้ประกอบคุณงามความดีเ
ช้กันต่างคนต่างก็ใช้กันก็แปลว่าร่วมด้วยช่วยกันนะไม่ปล่อยปะละเลยแล้วก็ห้ามปรามจากสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอะไรที่มันขัดต่อหลักการต้องห้ามปรามกันนี่หน้าที่ของประชาคมมุสลิมที่เป็นมุมินด้วยกันต้องรักใคร่กันเมื่อรักใคร่กันต้องใช้ให้ประกอบความดีและห้ามปรามจากความชั่วไม่ใช่ว่าเรื่องดีก็ไม่ใช่เรื่องชั่วก็ไม่ห้ามเอาหูไปนาวตาไปไร่ชั่วช่างชีดีช่างสงธุระไม่ใช่อันนี้ไม่รักกันนี่เรียกว่าไม่รักกันนะถ้ารักกันห่วงกันก็จะต้องห้ามปรามกันเรื่องดีก็ใช่กันวะยุกีมูนัสศอลาตะวะยุตูนัสซะกาและพวกเขาเหล่านั้นจะดำรงการละหมาดเพราะการละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาและสอนภาคปฏิบัติในเรื่องของความสามัคคีเรื่องละหมาดนี่มันสอนเรื่องสามัคคีพี่น้องวะยูตูนัซซะกานำมาซึ่งการจ่ายซะกาตในสังคมที่มีความรักใคร่ซึ่งกันและกันคนมีสตังก็อะไรสงสารเมตตาคนอัตคัดขัดสนก็เอาซะกาตมามอบให้ซะกาตเนี่ยถ้าในสังคมหนึ่งมีการจ่ายซะกาตมีการทําทานกันมากทรัพย์ของคนรวยก็จะปลอดภัยทรัพย์ของคนรวยจะได้รับการปกปักรักษาเพราะอะไรเพราะคนจนเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดการลุกฮือในการที่จะไปแย่งชิงไปปล้นสะดมทรัพย์ของคนรวยเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเดี๋ยวคนรวยก็นำทรัพย์มาให้อันเป็นสิทธิ์ของคนจนนี่เขาเรียกเหตุผลลุ่มลึกในการกำหนดเรื่องซะกาตเอาไว้ไอ้สังคมศักดินาเจ้าขุนมูลนายนี่มันไม่เห็นหัวคนยากคนจนอยู่แล้วมันจึงเกิดการปลุกระดมได้โดยง่ายให้ลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรโค่นล้มสังคมของพวกชนชั้นสูงชนชั้นกลางพวกชนชั้นศักดินานะแล้วก็เอาคนยากคนจนที่เป็นชนชั้นกรรมชีพนี่ขึ้นมาอะไรปกครองแทนไอ้นี่ก็เรียกสังคมแบบคอมมิวนิสต์เพราะว่ามันสุดโต่งกันในเรื่องอะไรความรวยความจนมันมีช่องว่างห่างกันมากแต่ซะกาตเป็นตัวลดช่องว่างทำให้ไม่ห่างกันมากนะระหว่างคนรวยกับคนจนและถ้าบริหารดีๆก็จะทำให้คนส่วนหนึ่งนั้นสามารถจะพ้นเส้นหรือขีดเรียกเส้นของความจนอยู่สูงกว่าเส้นของความจนได้อันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์อิสลามนะวะยุตีอูนัลลอฮะวะรอซูละและพวกเขาเหล่านั้นจะเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้เรื่องที่รอซูลใช้มีเยอะแยะตะแปะไก่บะระบะรึกเรื่องที่เราจะต้องพูดในสังคมมุสลิมเนี่ยมีเยอะแยะก็ช่วยกันพูดร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันอย่างกับบรรดานักวิชาการเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันเอาพูดกันไปใครเก่งเรื่องอัคลากเรื่องมารยาทเอาพูดเรื่องมารยาทจะไปเอาหนังสืออัชชะมาอิลอัลมุฮัมมะดียะห์ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะซีฟัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอามาแปลคนฟังเอาว่าไปนบีท่านเป็นยังไงท่านเดินยังไงท่านนอนยังไงท่านพูดยังไงท่านปฏิบัติกับคนยากคนจนยังไงกับเด็กกับผู้หญิงยังไงเรื่องอัคลากมารยาทของนบีเป็นยังไงเอาว่าไปบางคนว่ากันเอาเราก็ไม่ต้องไปแย่งเขาใช่ป่ะบางคนพูดเรื่องของหุกกลมทางด้านศาสนานะเอาว่ากันไปบางคนพูดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์อิสลามบางคนชำนาญในเรื่องการเงินเอาว่ากันไปใครชำนาญด้านไหนก็ช่วยกันนะยิ่งถ้าไอ้เรื่องที่มันซ้ำๆกันแล้วก็ไม่ต้องไปพูดกันมากไปเรื่องอื่นบ้างนะอย่างเรื่องที่บางคนเขาไม่ค่อยพูดก็ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสนัดกันเนี่ยเราก็เอาไปพูดซะถ้าเรามีความสนัดเรื่องนั้นก็เอาตามสนัดเข้าใจไหมจะได้ไม่ต้องไปซ้ำซ้อนเวลาเราบริโภคข้อมูลทุกวันเนี่ยบางทีซ้ำซ้อนมันเยอะไปหมดเลยทั้งที่อีกหลายเรื่องยังไม่ได้พูดกันเลยอย่างก็เรื่องอัคลากเนี่ยมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มีคนพูดนะพี่น้องนะแต่ว่ามองดูเหมือนจะถูกจัดลำดับถ้าหากว่า อยู่ในรายการโทรทัศน์ก็ดีอยู่ในรายการวิทยุก็ดีก็จะไม่ได้อยู่ในเวลาพรามไทม์ไม่ได้อยู่ในเวลาทองหรอกไปอยู่แม่งดึกๆเนี่ยตีสามอย่างนั้นคนก็นอนแล้วก็ไม่ได้ฟังเลยนะนบีปฏิบัติยังไงทำตัวเองไม่ได้ฟังหรอกรายการแบบนี้เนี่ยนะแต่ถ้าตอบปัญหาศาสนาแล้วก็มีแบบจัดหนักอะไรอย่างโอ้โหพรามไทม์มาแล้วใช่ป่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดิมๆอ่ะไม่ได้ประเทืองปัญญาได้เท่าไหร่หรอกมันก็เดิมๆก็พูดกันอยู่นั่นแหละใช่ป่ะไอ้เรื่องที่ว่ามันซ้ำๆมีคนพูดแล้วก็มันจะไปซ้ำเนี่ยอย่างก็คนเขาแปลสะแห่บุคอรีแซมุสลิมก็มีคนแปลแล้วสักคนนึงเราอยากจะแปลว่าสำนวนของเราดีกว่าเอาแปลไปไอ้คนนี่ล่อไป3เวอร์ชั่น4เวอร์ชั่นมึงแปลเล่มอื่นบ้างทีว่าสุนันติมีดีสุนันอบีดาวูดอะไรมึงก็ว่ากันไปล่อซะแฮบุคอรีแหละงานมันก็ซ้ำไปดิเห็นมั้ยไอ้อย่างของผมเนี่ยสบายจบหะดีษก็จริงยังไม่ได้แต่งสักเล่มนึงเลยเรื่องหะดีษเนี่ยยังไม่ได้แปลมันสักเล่มนึงเลยหนุ่มไปล่ออะไรประวัติอะไรจะประวัติอะไรเนี่ยเพราะมันไม่มีคนเขียนไงแล้วทำไมไม่เขียนอะกีดาห์เลยเรียนอุซูลุดดีนมาก็มีอะกีดาห์เนี่ยนิดหน่อยแต่มันมีคนเขียนเยอะเอาไว้แล้วว่าเขาแปลหมดเยอะแยะเลยนั่นน่ะว่าไปเนี่ยคือถ้านึกว่าร่วมด้วยช่วยกันเห็นมั้ยการปกป้องอิสลามนี่มีหลากหลายเราจะปกป้องกันยังไงเห็นมั้ยถามว่าทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดแหละในการที่จะปกป้องแต่ว่าเราก็ดูสิคนไหนชำนาญด้านไหนก็แบ่งๆกันไปสิแบ่งงานกันไปจะไปเอามาทั้งหมดได้ไงจะให้ผมเนี่ยไปดำเนินคดีฟ้องร้องเด้อไอ้ทนายมันชำนาญก็ว่าไปอ้าวทนายมันฟ้องไปแล้วฟ้องไปคนทนายอะไรไม่ออกชื่อนะเดี๋ยวก็มาฟ้องผมใช่ไหมไอ้ใครมันมาโจมตีมุสลิมโจมตีอิสลามปุ๊บอ้าวทนายมันไปทำเรื่องเอาฟ้องใช่ไหมนั่นเขาชำนาญเรื่องทนายฟ้องเราเอาอะทำงะหน้าที่ไอพี่บังมันมาออกรายการไอพี่บังมันเอาคลิปที่คนมันโจมตีศาสนาอิสลามเอาพระอะไรจะอะไรมาไอพี่บังมันก็ว่าของมันตามเรื่องของมันมันก็โตของมันไปได้ก็ปล่อยกันไปไม่ต้องไปทำซ้อนเดี๋ยวพี่ลีเดี๋ยวบังลีมาอีกคนก็จะมาทำอะไรทำเลยใช่ไหมบังลีมาอีกคนถามจะมาทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปว่ากันไม่ใช่บอกว่าผมเนี่ยทำคนเดียวคนอื่นไม่ได้ทำอย่างนี้มันก็ไม่ควรมันมีคนทำอยู่บางทีเราไม่เห็นเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปว่ากันแต่ว่าสนับสนุนกันไปอย่างนี้มันก็อยู่ได้ในสังคมมุสลิมบ้านเราใช่หรือว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นคนเดียวที่ต่อสู้อยู่หัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีใครเลยเฮ้ยมันคงจะมีคนอื่นบ้างแล้วมั้งมันคงมีบ้างแหละทีนี้มันไม่มีชื่อประกันใน Google มันจะไปเอาอะไรอ่ะใช่ป่ะคงมีบ้างนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ว่างานมันมีหลากหลายก็ว่ากันไปตามความชำนาญให้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้มันก็เบาหน่อยงานก็เราไม่ต้องไปเก็บมาทำหมดนะต่อมาอุลาอิกะซะยะรฮะมุฮุมุลลอฮุอินนัลลอฮะอะซีซุนฮะกีมบรรดาผู้ศรัทธาที่ชายทั้งเป็นชายและหญิงที่มีความรักซึ่งกันและกันชายในการประกอบคุณงามความดีห้ามปรามจากความชั่วดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลพวกเขาเหล่านี้และอัลลอฮ์จะทรงประทานพระเมตตาแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเกรียดเกียรติอัลลอฮ์ทรงปรีชาญาณยิ่งคนเหล่านี้จะได้รับเราะมัตหมายความว่าไงอันนี้แหละแก่นสำคัญในความเป็นมนุษย์ปฐุชนมันเป็นเรื่องนานาจิตตังมันก็แปลว่าแต่ละคนก็มีความปรารถนามีความอยากมีความใคร่แตกต่างกันไปนานาจิตตังจิตตะจิตตามันหลากหลายจะเห็นเหมือนกันทั้งหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้จะให้เป็นไปอย่างเดียวกันนะระนาบเดียวกันเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ไอ้เรื่องความหลากหลายเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยวะลายะซาลูนมุคตะลิฟีนอิลลามัรเราะฮิมะร็อบบุกและพวกเขาเหล่านั้นยังคงมีความเห็นต่างยังมีความขัดแย้งยกเว้นผู้ที่พระผู้อภิบาลของท่านนั้นทรงมีพระเมตตาละใครอ่ะก็นี่ไงนะ
เอาเรื่องอีหม่านมาว่าการยอมรับในอีหม่านซึ่งกันและกันอย่าไปดูแคลนอีหม่านคนอื่นเขาไอ้ทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายเพราะเราไปดูแคลนอีหม่านของคนอื่นเขาสังคมที่เกิดปัญหาก็คือเราไปด้อยค่าคนอื่นโดยเฉพาะไปด้อยค่าเรื่องอีหม่านเมื่อไปด้อยค่าอีหม่านของคนอื่นแล้วไปนึกว่าอีหม่านของเขามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ง่ายต่อการที่เราจะไปด้อยค่าและจับจ้วงนำไปสู่การหุกกลมกันว่าไม่มีอีหม่านบ้างตกศาสนาบ้างเป็นพวกนั้นพวกนี้บ้างแต่ถ้าเราห่วงอีหม่านของเราแทนที่จะไปห่วงอีหม่านของคนอื่นนะเพราะคนเหล่านี้ก็เป็นมุสลิมเมื่อเขาเป็นมุสลิมสิ่งที่ทำให้เขาอิสลามโดยยะเกณฑ์คือมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และมันก็มีสิ่งที่มายืนยันในสองกะลิมะฮ์นั้นอันนี้มันยะเกณฑ์เมื่อเขาเข้าสู่ความเป็นอิสลามด้วยการเป็นด้วยความยะเกณฑ์การจะไปคัดเขาออกจากความเป็นอิสลามหรือความเป็นมุสลิมก็ต้องด้วยกับสิ่งที่ยะเกณฑ์ไม่ใช่ซอนไอ้สังคมทุกวันนี้คืออะไรจับประเด็นมานิดนึงว่าเขาพูดอย่างนั้นแล้วมันก็จะต้องเป็นพวกนั้นพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หุกกลมก็ตกศาสนามันว่าของมันเองเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าปัญหานะปัญหาเพราะไปด้อยค่าคนอื่นถ้าเราเนี่ยเข้าใจว่าความรู้ของเราเนี่ยยิ่งการเวลาผ่านพ้นไปก็ยิ่งรู้ว่าปัญญาของฉันมันบกพร่องคำกล่าวของอิหม่ามชาฟิอีนานวันไปยิ่งรู้ว่าความรู้หรือปัญญาของเรามันบกพร่องไม่ใช่รู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้จนกระทั่งพองใหญ่ไปทั้งหมดไปมองคนอื่นเขาด้อยไปด้อยค่าคนอื่นก็สอนกีตะไม่ได้แน่จริงไปหยิบกีตะเล่มนั้นมาสอนที่ท้าอยู่ได้ใช่ป่าวท้าสอนกีตะเพราะว่าแล้วก็ไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยเรียนน้อยเรียนไม่จริงอะไรต่ออะไรนี่เราไปด้อยค่าอิลมูคนอื่นไอ้ด้อยค่าอิลมูนี่ยังไม่เท่าไรเนี่ยยังไม่อันตรายพี่น้องไปด้อยค่าอีหม่านคนอื่นเขาเนี่ยยุ่งนะเสร็จแล้วไอ้การที่เราไปสำคัญตนว่าเราน่ะรู้มากอย่างนั้นเราอาเลมอย่างนี้ท้ายที่สุดเราก็ไปด้อยค่าอิลมูคนอื่นเขาก็เรียนมาเหมือนกันเมื่อเขาเรียนมาเหมือนกันเฮ้ยมันก็คงจะต้องรู้บ้างแล้วเว้ยอย่างน้อยมันก็จบมีใบชาฮาดามามันจะไม่รู้เลยได้ไงวะใช่ป่ะถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเฮ้ยมันจบมาเนี่ยเช่นจบอัสฮัดมาเหมือนกันจบมาดีนะนี่มันก็ต้องมีความรู้นะหรือไม่มีความรู้จบมาดีนะนี่ไม่มีความรู้เราพูดได้ไหมล่ะหรือเราจะต้องไปเรียนปะเนาะใต้อย่างเดียวถ้าใครเรียนจบปะเนาะใต้แล้วเป็นคนละเล่มแล้วเอ้าแล้วใครไปเรียนไคโรเลยมั้ยอะเล่มนึงอ่ะคุณลองสอนได้มั้ยอะเล่มเนี่ยกูลองสอนรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยไม่อาเลมนะไคโรป่ะไคโรเยอะแยะเลยสงครามโลกหายไปเลยเอาถามเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่ได้บอกว่าคนไปเรียนใต้ไม่อาเลมเราไม่ไปดูแค้นใครหรอกคนใต้อาเลมก็เยอะแยะแต่อันนี้เหมือนกับว่าโอ้ต้องอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เราจะไปเลือกทำไมล่ะมันมีหลายที่ความรู้มันมีหลายที่ใช่ป่ะเมื่อความรู้มันมีหลายที่เราก็ให้เกียรติไปแต่ละที่เราไม่ต้องแบ่งแยกบางคนไปเอาเรื่องสายน้ำมาแบ่งแยกมันต้องแม่น้ำนายเท่านั้นแหละมันถึงจะเก่งแต่เป็นแม่น้ำคงคาแล้วก็ไม่ได้เรื่องเด้อแล้วอุลามะห์ใหญ่ๆในอินเดียที่มันกินน้ำคงคามันก็เยอะแยะใช่หรือเปล่าบางคนก็บอกเฮ้ยสู้ไม่ได้ทั้งคู่แหละไม่ว่าแม่น้ำคงคาไม่ว่าแม่น้ำไหนสู้น้ำซ้ำๆไม่ได้ใครกินน้ำซ้ำๆอันเล็มกว่าเอาอีแล้วมันก็ไม่จริงมันก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าไอ้คนที่กินแม่น้ำนายเนี่ยมันใครวะมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะพี่น้องนบีมูซาเนี่ยก็ดื่มแม่น้ำนายนะดื่มน้ำในแม่น้ำนายนบีมูซานะนบีฮารุนนบียูซุฟนบีอิดรีสแต่ฟิรอูนมันก็คงจะกินน้ำแม่น้ำนายเลยพี่น้องคงไม่กินน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหรอกฮารูนกอรูนกับฮามานก็คงจะเป็นแม่น้ำนายเหมือนกันไอ้แม่น้ำโขงมันก็มีทั้งฮินดูมีทั้งพราหมณ์มีทั้งเชนมีทั้งพุทธมีทั้งชถินศาสนาปาซี
มีทั้งมุสลิมมีคนอาเลมอุลามะใหญ่ๆที่เขาเผยแผ่ศาสนาจนกระทั่งคนเข้ารับอิสลามวันเดียวเป็นแสนคนอินเดียก็มีอินเดียก็มีอิรักคนอาเลมก็เยอะแยะทั้งแม่น้ำยูเฟรติสแม่น้ำไทกริสดิจลากาฟูรัตแต่ว่าไอคนจะฮะมันก็มีที่มันไปกินน้ำที่นั่นไอ้น้ำรูดมันอยู่ไหนแหละน้ำรูดใช่ไหมอันนั้นประเด็นมันก็คงไม่ใช่อยู่ที่แม่น้ำเราไม่ต้องเอามาแบ่งกันแต่พวกเราก็เอามาแบ่งกันใช่ไหมมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่คนนะอยู่มุกอฮ์นานนี่ต้องอาเลมไหมคนว่าต้องอยู่มุกอฮ์นานถึงจะอาเลมเรออยู่จะเกิดยันตายเลยไหมไอ้เกิดยันตายไม่เห็นอาเลมก็มีแหละอะไรอูดที่มุกอฮ์แต่ก็เกิดยันตายมันแหลมใช่หรือว่าแต่พวกเราก็ไปแบ่งกันเพื่อเกทับกันจะไปเกกันทำไมถามหน่อยที่จะไปเกทับกันทำไมก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันสิโอคนนี้ก็จบมาจากกะลันตันโอ้นี่จบจากดาร์ลอนี่จบจากบริมิงนี่จบจากสกัมนะคนนี้จบจากจันนะคนนี้จบแถวสตูลสงขลาบางคนนี่เขาก็จบนะต่างประเทศจบจากอียิปต์จบจากตูนิเซียมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของโลกอิสลามคืออยู่ที่ตูนิเซียไม่ใช่มหาวิทยาลัยอัซฮัรอยู่ตูนิเซียพี่น้องบางคนไปเรียนมาร็อกโกจบมาบางคนนู่นไปยังประเทศมอริตานีรู้จักมาประเทศมอริตานีอาจารย์อับดุลฮามิดดาราชายส่งลูกไปอยู่มอริตานีท่องกุรอานใช่ไหมบางคนจบซูดานบางคนจบเยเมนมันไปเป็นแหล่งของความรู้คนจบอิรักใช่ไหมเขามีความรู้เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันจะเอามาคุยกันทำไมคนน่ะถ้ารักกันก็ให้เกียรติกันที่มันโกรธเกลียดมันชิงชังไม่ชอบกันมันไม่ให้เกียรติหรอกบางทีมันก็ต่อหน้าเท่านั้นแหละรับหลังก็อย่างนะทีนี้อย่างว่าแล้วก็บ่นได้บ่นกับพี่น้องเท่านั้นแหละไอ้ที่พูดเนี่ยก็คือบ่นกับพี่น้องตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะไอ้คนที่ยังทำอย่างนั้นนิสัยมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่บ้านเราก็เรียกไงนิสัยนึกออกไหมนี่มันนิสัยชอบไปเกยทับคนอื่นเขาหุ่นกลมคนอื่นเขาจะลุนมรกับจะเห็นมรกับนะว่าง่ายๆว่าคนอื่นเขาง่ายๆคือถ้าเรามองดูตัวเราก่อนว่าเรานี่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะมันก็จะไม่ไปเกทับคนอื่นเข้าไปดูแคลนคนอื่นนะต่อมาในอัตตัฟซีรุลวะญีซของอัลวาฮิดีบอกว่าไอฟิรเราะห์มะติวัลมะฮับบะห์ไอยะตะนาซรูนวะยะตะอาดะดูนมุมินเนี่ยจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนกันเหมือนกับบันไดออกแรงกันเหมือนกับอะไรท่อนแขนประสานกันท่อนแขนเนี่ยประสานกันนะหมายความว่าในเรื่องไหนฟิรเราะห์มะติวัลมะฮับบะห์ในการมีความเมตตาความรักใคร่ซึ่งกันและกันเพราะเราเป็นอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราต้องถือตามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยก็มีสัมพันธภาพกันยังไงรูฮะมาอุบัยนะฮุมฮะพวกเขาเหล่านั้นมีความรักซึ่งเขาเรียกมีความเมตตาสงสารระหว่างกันนั่นซอฮาบะห์ก็เป็นอย่างนั้นไอ้พวกเราก็จะต้องมีเราะห์มะห์มีความรักใคร่ซึ่งกันและกันในอัตตัฟซีรอัลวะญีซของอัลวาฮิดีว่าอย่างนั้นแต่อิหม่ามอัลบะฆาวีบอกไอฟิดดีนวัสติมาอิลกะลิมะติวัลอาวนวันนุสรในเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาเนี่ยอะไรที่มันเป็นหลักมูลฐานที่เป็นอุซูลอย่าแตกแยกกันแต่ถ้าอะไรมันเป็นฟูรั่วเป็นข้อปีกย่อยไอ้อย่างนี้ก็ว่ากันไปเถอะนะเพราะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีคำสั่งใช้เอาไว้ต้นที่เราได้ยินเป็นประจำก็ต้นไหนล่ะว่าจะซีมูบิฮะบิลิลลาฮิจะมีอาวะลาตะฟัรกูและสู่เจ้าทั้งหลายจงเอียติซอมยึดมั่นเอาเป็นที่พึ่งด้วยกับสายเชือกของอัลลอฮ์ก็คือด้วยกับศาสนาด้วยกับกุรอานด้วยกับซุนนะ
เอาอันเนี้ยมายึดถือเวลาตะฟัรกูและอย่าแตกแยกกันไอ้คำว่าเวลาตะฟัรกูเนี่ยอย่าแตกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นฟิรกะฟิรกะเป็นพรรคเป็นพวกเป็นคณะเป็นอะไรตาอะไรที่ว่ากันมานี่สมมุติทั้งสิ้นนะถ้าเราเนี่ยเป็นอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์จริงเราก็จะปฏิบัติตามแนวของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์แนวหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนและเป็นที่ยอมรับก็คือในหนังสืออะลากีดะตุตตะฮาวิยะของอัลอิมามุตตะฮาวีเราะฮิมุฮุลลอฮ์นะซึ่งอะกีดะตัวเนี้ยเป็นอะกีดะของอะอิมมะห์อัลฟุกะฮาอะอิมมะตุอะห์ลิสซุนนะฮ์วะฟุกะฮาอิลมิลลาห์มีใครล่ะอิมามอบูฮานีฟะห์อิมามอัลกอฎีอบูยูซุฟอิมามมุฮัมมัดอิบนีอัลฮัสซันอัชชัยบานีเราะฮิมะฮุมุลลอฮ์ส่วนหนึ่งจากแนวทางที่พวกเขาเหล่านี้ได้ถือปฏิบัติคืออะไรวะนัตตะบิอุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และเราจะปฏิบัติตามซุนนะฮ์คือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะฮ์ของนบีวัลญะมาอะฮ์และหมู่คณะอันนี้หมายถึงบรรดาซอฮาบะห์หรือผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของท่านนบีและซอฮาบะห์มาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันดำรงอยู่บนสิ่งนั้นวะนัสตะนิบุชุดูดะวัลคิลาฟะวัลฟุรกะในกรณีอย่างบรรดาซอฮาบะห์นี่อะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีความต่างจากพวกอัรอฟิดะห์นะพวกอันนะวาซิบซึ่งสุดตรงสองฝ่ายนี่สุดตรงอัลรอวาฟิดพวกราฟิดอก็คือชีอะห์ราฟิดอนี่บอกว่าไงบอกว่าต้องมีเรื่องอัลวาละวัลบะรออัลวาละก็คือรักในอะห์ลุลเบตอัลบะรอประกาศความไม่เกี่ยวข้องกับบรรดาซอฮาบะห์คนสำคัญสำคัญเช่นอบูบักรอุมารอุสมานอาอิชะห์ฮัฟซะห์ตอลฮะห์ซุบัยรหมายความว่าถ้ารักไซนาอาลีต้องเกลียดอบูบักรจะมารักคู่กันไม่ได้รักไซนาอาลีด้วยรักสามคนก่อนหน้าด้วยไม่ได้รักท่านหญิงฟาติมาซาเราะห์รักอบูบักรด้วยไม่ได้อีกฝ่ายนึงว่าไงอีกฝ่ายนึงนาวาซิบก็คือตั้งตนเป็นศัตรูกับอะห์ลุลเบตลูกหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงไซนาอาลีไอ้นี่ก็สุดตรงประเด็นมันก็คือเราในฐานะเป็นอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เราเชื่อว่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้ถึงแม้เขาจะรบพุ่งกันก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะรบพุ่งกันเขาจะมีกรณีพิพาทระหว่างกันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราในเมื่อมือของพวกเราทั้งหลายไม่ได้ไปแปดเปื้อนเลือดของพวกเขาเหล่านั้นในการทำสงครามระหว่างกันแปลว่า 1,400 กว่าปีมาแล้วเราไม่ได้ไปเข้าร่วมสงครามไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิโอดไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิซิฟีนเราไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปเปื้อนเลือดมือของเราเนี่ยไม่ได้เปื้อนเลือดก็อย่าให้ปากของเราเนี่ยไปเปรอะเปื้อนโดยการไปวิพากษ์วิจารณ์บรรดาซอฮาบะห์และเราก็เชื่อว่าคนเหล่านี้เขารักกันอบูบักรรักไซนาอาลีไซนาอาลีรักอบูบักรเราเชื่ออย่างนั้นจนใครมันจะเชื่อว่าเขากินแหนงแข็งใจกันเขาโกรธเคืองกันเอาว่าไปมันขับกันไม่ได้เรื่องตรงนี้เพราะที่เราเชื่อนะเพราะกุรอานว่าไว้ถ้าเราเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นมุมินมันก็ตามที่กุรอานว่าใช่หรือเปล่ามุฮาจิรินกานซอดโอ้โหต้องหลายอายะเยอะแยะนะดังนั้นคนเหล่านี้จะมีความรักกันในเรื่องศาสนายึดเอาศาสนาเป็นหลักและไม่มีความแตกแยกวะนัสตะนิบุชุดูดะวัลคิลาฟะวัลฟุรกะอิมามตะฮาวีบอกว่าเราจะปฏิบัติตามซุนนะห์และอัลญะมาอะห์ในขณะเดียวกันเราก็จะหลีกห่างจากการกระทําที่แหกข้อแหวกแนวฝืนอิจมาชุดูดในนี้คือคิลาฟุลอิจมาอะไรที่มันเป็นอิจมานี่อย่าไปฝืนวัลคิลาฟะและการพิพาททะเลาะเบาะแว้งกัน
วัลฟุรกาตาการแยกเป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกเป็นทีมเนี่ยไอ้ฟารีกนี่แปลว่าทีมแยกเป็นทีมนั่นทีมนี่นะไอ้ทีมนี้ก็ป่ายนึงไอ้ทีมนั้นก็ป่ายนึงพวกไหนก็ไม่รู้นะแยกเป็นพรรคเป็นพวกกันแล้วก็โจมตีกันไปโจมตีกันมาเห็นไหมก็นั่นแหละงานของพวกเขานั่นน่ะมันงานของพวกเขาไอ้งานของพวกเราก็ดูเอากันแล้วกันเลือกคนไปเป็นผู้แทนตะกี้มีคนถามว่าเลือกผู้หญิงเป็นผู้นำศาสนาได้มั้ยเฮ้ยเลือกเป็นส.ส.เลือกเป็นอบต.เฮ้ยไม่ได้เลือกไปเป็นผู้นำเลือกไปเป็นผู้แทนมันเข้าใจมั้ยเนี่ยผู้แทนไอ้ไปทำงานเพราะนั้นเลือกคนที่ไปทำงานแทนเราได้ดึงประโยชน์กลับมาสู่ส่วนรวมของสังคมนะที่เขาเป็นปากเป็นเสียงแทนเราไม่ได้เอาไปเป็นผู้นำพี่น้องเราไม่ได้เลือกผู้นำนะและเราก็บอกกับเขาด้วยว่าฉันไม่ได้ให้แกเนี่ยไปเป็นนายฉันถ้าเป็นนายแล้วก็มึงจะมายกมือไหว้ทำไมอย่าบงอย่าบะไปฮัดให้สลามกันเรียมจ้ะแล้วเจอนึกว่าสลามอะไรกุมสลามอะไรกุมโอ้โหไปซ้อมกันมาใช่ป่าวก็อยากจะเป็นพวกเราไม่ใช่เลยอยากจะเป็นผู้แทนไปเป็นผู้แทนก็คือรับใช้ประชาชนเราไม่ได้เลือกไปเป็นผู้นำนะพี่น้องเพราะนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวเอาคนที่ขยันทำงานอย่าเลือกคนขี้เกียจใช่ไหมก็ไปเลือกกันเองกันแล้วกันวันนั้นนะไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามุสลิมเนี่ยมันจะมาแบ่งพรรคแบ่งพวกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้มีพรรคเดียวฮิซบุลลอฮ์พรรคของอัลลอฮ์มีพรรคเดียวเพราะนั้นเราต้องเป็นฮิซบุลลอฮ์เท่านั้นและไม่ใช่ฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนนั่นไม่ใช่ฮิซบุลลอฮ์ก็คือต้องเป็นผู้มีอีหม่านมีศรัทธาถือในอัลลอฮ์เป็นหลักเชื่อฟังในแนวทางนะไม่ใช่ว่าจองจะแบ่งพวกจะตั้งชื่อกลุ่มอยู่ตลอดใกล้ๆแล้วสรรหาชื่อกันมาแล้วไม่รู้อะไรสาวว่ามันเรียมดีมึงได้ชื่อมาเนี่ยนะโดยหลักการของศาสนาแล้วก็ห้ามแตกพวกอ้าวดูสิอายะไหนอีกในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานชะรอละกุมมินัดดีนมาวะศาบีนูฮวัลลซีอะวะฮัยนาอิลัยกวะมาวะซัยนาบิฮิอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาอันอะกีมุดดีนวะลาตะตะฟัรรกูฟีอัสซูเราะห์13อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางบัญญัติให้แก่สู่เจ้าทั้งหลายแล้วจากเรื่องของศาสนาอันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำชับชายนบีนูห์ให้ปฏิบัติตามนั้นและสิ่งซึ่งเราได้มีวะฮีมายังท่านและสิ่งที่เราได้มีการกำชับชายสิ่งนั้นแก่อิบรอฮีมมูซาอีซาอะไรแหละที่อัลลอฮ์วะซียัตสั่งเสียอันอะกีมุดดีนเอาศาสนาเป็นที่ตั้งมั่นดำรงมั่นในเรื่องศาสนาเอาศาสนามาว่าก่อนเพราะนั้นความเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเนี่ยสูงสุดใช่ไหมล่ะวะลาตะตะฟัรรอกูฟีฮิละสูเจ้าทั้งหลายอย่าแตกแยกกันในเรื่องศาสนานี่ชัดกว่าเมื่อกี้อีกชัดกว่าเมื่อกี้อีกแต่เรื่องศาสนานี่อย่ามาแตกแยกกันดังนั้นอะไรที่เรารวมกันได้ก็รวมกันอะไรจะสงวนกันไว้ก็ว่ากันไปอย่างกับเรื่องของการละหมาดนี่เป็นไงเป็นเสาหลักของศาสนาเป็นตัวแสดงถึงความสามัคคีเราจะแนวเหนาไหนจะสายไหนจะอะไรกลุ่มไหนก็ไม่รู้สุราเนี่ยไว้มีทำอะไรไม่ใช่ไว้จัดงานสุราไว้มีละหมาดจัดงานก็ว่ากันไปตามวาระโอกาสมันมีสายไหนบ้างที่บอกไม่ต้องมาละหมาดสุราอะที่บอกว่าละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิดเป็นบิดอะห์เนี่ยมีไหมเอาไปหามาไม่มีอะยกเว้นไอ้ที่พวกที่ว่างั้นแหละละมันนั่นแหละบิดอะห์นะเพราะนั้นมาละหมาดที่มัสยิดเขามีญะมาอะฮ์เขามีอิหม่ามรอติบอิหม่ามรอติบแปลว่าอิหม่ามตาตั้ง
ถามว่าอะลุสุนนะห์ว่าอย่างไงอะลุสุนนะห์วัลญะมาอ์ว่าอย่างไงวะนุศอลลีคัลฟะกุลลิบัรรินวะฟาจิรินและเราในฐานะเป็นอะลุสุนนะห์วัลญะมาอ์วะนะรออัศศอลาตะเราเห็นว่าในที่นี้เป็นเอียติกอดเลยว่าอนุญาตให้ละหมาดตามหลังทุกคนทั้งคนดีและคนไม่ดีอิหม่ามมันก็จะมีอยู่สองอย่างหนึ่งอิหม่ามที่ดีสองอิหม่ามไม่ดีอิหม่ามฟาซิกใช่ไหมก็แปลว่าอิหม่ามฟาซิกก็ตามได้ไหมมาดับอบูของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกตรงกับอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมุลลอฮ์บอกอนุญาตให้ละหมาดตามหลังอิหม่ามฟาซิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่ามักกะรอแล้วก็ถามว่าอิหม่ามมัสยิดอาลาวีเนี่ยใช่คนฟาซิกไหมอ่ะก็มันไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่มันก็ไม่มีปัญหาสิพี่น้องเดี๋ยวถ้าใครบอกเป็นฟาซิกยุ่งนะหรือมันจะยุ่งนะไอ้ที่แต่งๆไปนี่ก็ใช้ไม่ได้เยอะแยะมันจะงามไส้เนี่ยจะบอกให้จะหุกลมอะไรเนี่ยดูให้ดีด้วยเดี๋ยวก็จะไปด้อยค่าเขาพอด้อยค่าเขาทีนี้ผลสืบเนื่องบารณากับเต้ายาวอเลยทีนี้งานเข้าใช่เปล่าพอไปว่าอิหม่ามฟาซิกปุ๊บเรียบร้อยเลยแต่งไว้กี่คู่ไปเป็นพยานใครจะใครใช่ไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละต่อมาอิหม่ามมาลิกีบอกไม่ซ้อเลยอิหม่ามฮัมบะลีบอกว่าซ้อถ้าเป็นละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดที่ไม่สามารถจะเลี่ยงได้และเป็นอิหม่ามตาตั้งเช่นละหมาดอีดเนี่ยนะก็บอกตามได้เพราะนั้นโดยรวมแล้วมันตามได้ส่วนใหญ่ยุมฮูรอุลามานะก็เห็นว่าตามได้นะเพราะนั้นในส่วนตรงเนี้ยเราก็ตามได้เมื่อตามได้ก็ให้มาละหมาดสุเรากันจะสายไหนไม่รู้สายละหมาดเป็นสายเดียวสายละหมาดสุเรานี่ต้องเป็นสายเดียวจะมาแบ่งสายไม่ได้เวลามาละหมาดก็อิหม่ามคนเดียวอิหม่ามจะมาทำไมมามุมก็ทำหน้าที่ตามไปไอตัวละหมาดจะมีความแตกต่างกันไปในเรื่องกอดอกไม่กอดอกยกไม่ยกบิดไม่บิดนะฮัมดีไม่ฮัมดีกระดิกไม่กระดิกรูปหน้าไม่รูปหน้าไม่เกี่ยวเพราะตัวละหมาดนี่คือตัวรวมมาละหมาดก็แล้วกันปัญหาคือให้มาละหมาดใช่ปะโอ้ละหมาดเสร็จเรียบร้อยจบการตามอิหม่ามจบลงโดยการให้สลัมครั้งที่หนึ่งมองดูแล้วไม่สามารถจะนั่งอยู่ได้อยู่ต่อไปมันจะร้อนหรือมันจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เอาก็ไปสิเราก็กลับไปทำที่บ้านของเราสิประเด็นเนี่ยตัวหลักมีไหมตัวหลักมีก็คือเรื่องละหมาดนี่ไงความสามัคคีแต่ถ้าปรากฏว่ายังเอาไอ้เรื่องทัศนะความขัดแย้งข้อปีกย่อยมาแบ่งกันจนกระทั่งเสียจะมาที่มัสยิดแล้วเราจะบอกว่านัตตะบิอุสุนนะตะวัลญะมาอะเราปฏิบัติตามสุนนะห์และญะมาอะห์ได้ยังไงในเมื่อเราทิ้งญะมาอะห์ที่มัสยิดนี่ข้อสำคัญนะเพราะเรื่องตรงนี้ไม่มีใครพูดเป็นอย่างอื่นใช่มั้ยแล้วก็ไอ้หลายๆเรื่องเราก็รู้กันแล้วแล้วมันก็ผ่านพ้นมานานแล้วไอ้บางทีมันก็มาถึงฤดูมันก็ไปเอาของเก่ามาออกเนี่ยบางคนมันกระตราหน้าฉันบอกพูดทุกปีเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเดือนไม้ละจันลีไม้ละก็มึงไปเอาของเก่ากูพูดไว้แต่กับปีไหนพูดเพชรบุรีวันละถึงฤดูมึงไปเอามาออกเขาก็หาว่ากูพูดไม่เลิกกูพูดเลิกไปตั้งหลายปีแล้วใช่ป่ะเออไอ้ฉันก็สรุปไปนมนานแล้วตั้งแต่ที่พูดเนี่ยฉันบอกว่ามันไม่จะมานั่งเถียงกันเดือนในเดือนนอกมันไม่ได้จบหรอกจะตามใครเนี่ยประเด็นเนี่ยจะตามซาอุดีไม่ตามซาอุดีจะตามมารฟอไม่ตามมารฟอเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มานั่งเถียงกันแน่มันอยู่ที่ผู้นำเรื่องเนี่ยซึ่งมันก็ยังไม่ยอมกันไงเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นมันอยู่ที่ผู้นำแต่ผู้นำก็จะออกตามซาอุดีมันก็ต้องตามโดยดุษฎีถ้าผู้นำก็บอกท่านจุฬาท่านบอกว่าตามวันอารอฟาโดยดุษฎีแต่ประเด็นมันก็รู้กันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมองยังไงอ่ะก็มองว่าเออสาวว่ามันจะตรงกันดีแล้วว่าดูท่าแล้วเกิดสุรุปราคาด้วยอะไรปรากฏเอาดันเห็น
ออกกันคนละวันเอ้าก็ผ่านกันไปดิไปทำสะดวกทำตรงไหนก็ไปทำกันไอ้ของสุเราก็ทำปีนี้แตกไหมสุเราแตกไหมสุเราแตกวันสองอ่ะอีดวันสองอ่ะสุเราแตกเกือบทุกสุเราเลยพี่น้องสุเราแตกใช่เปล่าคนละหมาดกันเพื่อเลยทีเดียวอันนี้ไม่ว่ากันแต่จะให้ว่าเน็บๆมันก็พอจะว่าได้ถ้าเป็นชีอะห์เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของศาสนาต้องไม่หลบๆซ่อนๆพูดอย่างนี้นึกออกไหมเรื่องชีอะห์ของศาสนาต้องกระทำแบบเปิดเผยเดินกันเต็มอกไม่ใช่หลบๆซ่อนๆรีบๆทำแล้วก็กระจายหายกันไปหมดหนีกันไปหมดหลบหน้ากันไปหมดเยี่ยมกันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่เปล่านี่แหละคือผลเสียไงแต่ถามว่าจะต้องมาเป็นประเด็นว่าเออแตกกันไปเลยใช่ไหมต้องแยกกันไปเลยใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องก็ให้นึกเสียว่าอัลลอฮ์นะทรงโปรดอัลลอฮ์ทรงรักในการทำอิบาดัตของบรรดาปวงบ่าวมีอีดหลายวันก็ได้ตะกะเวทเยอะหน่อยมีละหมาดมากครั้งหน่อยนึกออกไหมเนี่ยเพราะวันอีดวันแรกมันก็มีการละหมาดใช่ไหมมีการตะกะเวทใช่ไหมมีการกุตบะใช่ไหมเออวันสองมันมีเออมันเพิ่มมาอีกตั้งวันหนึ่งเว้ยอัลลอฮ์ทรงรักในการที่บ่าวจะทำอิบาดัตต่อเนื่องพอไปอีดใหญ่เป็นไงมีคนละวันอีแล้วก็เอออัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทรงรักในการที่บ่าวจะได้ตักเบสจำนวนวันเพิ่มขึ้นไปอีกไออันนี้เลิกก่อนอันนึงยังไม่เลิกก็ต่อไปอีกวันนึงอันนี้เชิดกุรบานเลิกแล้วอีอันนึงยังกินต่ออีกคนยากคนจนได้มีโอกาสกินตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่ประกาศใช่ไหมตุลายังไม่ประกาศเนี่ยมีกุรบานกินแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ไปคิดอะไรมากก็อยู่กันไปเนี่ยอย่างนี้แหละคือพูดยังไงมันก็ไม่ไหวจะพูดแล้วจันก็ครึ่งร้อยกว่าแล้วนะอยู่ไม่นานหรอกพี่น้องเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้แหละบอกได้เลยมันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปแหละก็มองกันอย่างนี้ว่าเออไอ้ตรงไหนก็ว่ากันไปสงวนก็สงวนกันไปละหมาดคนตายก็ให้สลามเซ็ตก็จะไปก็ไปก็ไม่ว่ากันไม่ต้องว่ากันนะใช่ป่ะไอ้นี่ว่ากันอีกใช่ไหมเขาจะยกดีไหมล่ะถ้าเจ้าภาพเขาจะยกน่ะญาติผู้ตายน่ะวาเรสเขาจะดีที่ตัวเราก็ฉันก็จะได้ไปกินบุญที่อื่นต่อจะได้ไปละหมาดอิมายัดหนึ่งทันนาฬิกาเออก็มองไปไม่จะไปบังคับเขาว่าต้องทำให้มันเหมือนกันแต่เขาไม่สะดวกจะทำก็ว่ากันเพ้อฝังกูโบเดียวกันละหมาดสุราเดียวกันยังดีมันยังไม่แยกไปละหมาดที่อื่นใช่ไหมมาเซ็ตก็เอาโอเคเอาแยกไปนะเขาไม่ถามก็จะไปเป็นอะไรเขาไม่ถามเขาไม่ดอก็สบายดีก็ขอดอแล้วในละหมาดมันก็จบแล้วเรื่องในละหมาดมันก็มีแล้วดอนะเขาจะไม่ตะละเกนเออดีก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละก็ทำกันได้หมดแล้วไม่ใช่เลยล่ะใช่ไหมส่วนงานสุราแหละเออก็มากันกันแล้วกันเราก็มาช่วยกันมันไม่ใช่ไกลที่ไหนเพราะมันเป็นพี่น้องกันนี่คือปรากฏการณ์ในสังคมอยากจะให้มันรักษากันไว้คือพูดเนี่ยบนพื้นฐานที่เราก็รู้กันอยู่มัสยิดอัลลาลาวีนะก็มีความหลากหลายแต่ว่าไอ้ความหลากหลายเราสามารถจะอยู่ร่วมกันได้เอามัสยิดเป็นศูนย์รวมใจมุสลิมสัมพันธ์ถึงจะสร้างสรรค์สังคมอยู่ได้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอะลามุบิสซาวาบ